ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ชู3นิ้วร้องเพลงชาติยืนไว้อาลัยทะลุฟ้าเปิดโรงครัวปราศรัยฉะวีรกรรมรัฐบาลประยุทธ์สืบเนื่องกลุ่มทะลุฟ้านัดหมายชุมนุม #ม็อบ18 สิงหาไล่ทรราชที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยระบุว่าเพื่อตอกย้ำความล้มเหลวของระบอบประยุทธ์ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพเมื่อเวลา 17:18 นเกตจากกลุ่มโมกหลวงริมน้ำกล่าวปราศัยตอนหนึ่งถึงการเข้ามาโดยไม่ชอบธรรมของประยุทธ์และองคาพยพโดยยืนยันว่าต้องพูดถึงผู้ที่สนับสนุนระบอบประยุทธ์ด้วยจากนั้นกล่าวถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60ว่า 1. ให้อำนาจคสช. อย่างชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ2. เอื้อสว.และพรรคพวกและ 3. ให้โอกาสนายกคนนอกเกตกล่าวต่อว่าพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย์ต่อเราอย่างนโยบายในช่วงหาเสียงคือพรรคพลังประชารัฐหาเสียงว่าค่าแรงขั้นต่ำ400-450 บาทต่อวันปริญญาตรี 20,000 บาทอาชีวะอย่างต่ำ 18,000 บาทแต่ตัดกลับมาล่าสุดอัตราว่างงานอยู่ที่สูงสุดแบบนิวไฮคนที่ว่างงานอยู่ตกประมาณ 500,000 กว่าคนคนจบใหม่หางานไม่ได้กว่า 200,000 คนไม่พูดถึงค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแค่งานจะยังไม่มีทำเลยนอกจากนั้นยังมีเรื่องภาษีที่ว่าจะลดแต่ก็เพิ่มขึ้นภาษีพวกนั้นไม่ได้ใช้เพื่อประชาชนแต่เอาไปซื้อยุทโธปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต่อสวัสดิภาพประชาชนหากจงชังรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลับมาดูเกษตรกรตอนนี้เป็นอย่างไรเสนอจะขึ้นราคาแต่ข้าวมันยางพาราตกพวกแม้แต่คนซื้อยังไม่มีนี่คือความตระบัดสัตย์ของพลังประชารัฐส่วนวีรกรรมของประยุทธ์และองคาพยพหลังเข้ามาเป็นส.ส.สมัยคสช.บอกว่าตนไม่ใช่นักการเมืองเป็นเพียงทหารที่อยากเห็นความสงบของประเทศชาติเข้ามากลับกรอกบอกตนไม่ใช่ทหารแต่เป็นนักการเมืองนี่ชอบทำหรือไม่เกตกล่าวพร้อมทั้งยังกล่าวต่ออีกว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาหลายส่วนเราพยายามลงชื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่สุดท้ายรัฐบาลปัดตก5ฉบับที่มีหลักการสำคัญ3อย่างคือ 1. ปิดสวิตช์สว. 2. ปิดสวิตช์นายกคนนอกไม่ให้มีประยุทธ์2 3 4และ 3. ปิดอำนาจสว. พวกเราบากหน้าไปขอประธานประเทศอื่นพอวัคซีนเข้ามาคุณติดป้ายวัคซีนวัคซีนยังไม่ถึงมือบุคลากรด่านหน้าต่างจังหวัดมีปัญหามากกว่าเพราะเขาไม่ได้วัคซีนอะไรเลยแก้ปัญหาด้วยเคอร์ฟิวถ้าปิดประเทศอย่างนั้นคนชั้นกลางและล่างจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวไทยชนะเราชนะแจกเงินให้ประชาชนแย่งกันลงทะเบียนทั้งรัฐสวัสดิการประชาชนควรเข้าถึงฝากถึงนายกและองคาพยพเราชนะใครชนะสุดท้ายประชาชนทนไม่ไหวเขาตกงานเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วเขาจึงออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ควรได้ประชาชนขอรัฐสวัสดิการประยุทธ์ให้กระสุนถ้าจะไล่ประยุทธ์ต้องล้มนั่งร้านให้หมดจะต้องไม่มีประยุทธ์คนที่สองอีกเกตกล่าวโดยประชาชนส่งเสียงปรบมือและโห่ไล่ขณะที่เวลา 17:30 สมาชิกทะลุฟ้าอีกส่วนหนึ่งได้เปิดโรงครัวทะลุฟ้าโดยพิธีกรกล่าวว่าเราเข้าใจพวกท่านเราคือคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานขอเชิญชวนร่วมกันรับประทานอาหารนั่งฟังการชุมนุมย้ำว่าเรามาอย่างสันติวิธีจริงๆข้างบนคือศพผู้เสียชีวิตจากโควิดและยากจนตั้งแต่ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศส่วนที่อยู่บนเก้าอี้คือศพคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ส่วนซ้ายมือมาร่วมเขียนระบายความในใจได้ประชาชนออกมาไล่ขนาดนี้อย่างหน้าด้านลงเถอะครับอย่าให้ผมถอนงอกท่านเลยสมาชิกทะลุฟ้ากล่าวต่อมาในเวลา 17:43 สมาชิกทะลุฟ้ากล่าวปราศัยตอกย้ำความล้มเหลวของรัฐบาลโดยประชาชนส่งเสียงขับไล่พลเอกประยุทธ์250สว.รัฐธรรมนูญปี60ดังสนั่นพร้อมกับชู3นิ้วและเมื่อเวลา 18:00 ผู้ชุมนุมลุกขึ้นชู3นิ้วร้องเพลงชาติก่อนส่งเสียงตะโกนเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญประยุทธ์ออกไปต่อด้วยการยืนสงบนิ่ง2นาทีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19และต่อมาก็มีการทำกิจกรรมตะโกนทะลุฟ้าเปิดพื้นที่ให้ประชาชนส่งเสียงถึงรัฐบาล
ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ